กระแสมาแรงมากค่ะสำหรับภาพยนตร์อินเดียเรื่องนี้นะคะสำหรับเรื่องคังคุไบกทิยาวธีค่ะหรือว่าในชื่อภาษาไทยก็คือหญิงแกร่งแห่งมุมไบค่ะแต่ต้องบอกนะคุณผู้ชมค่ะคำว่าหนังอินเดียเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะติดภาพที่แบบนู่นนั่นนี่แล้วก็แบบเอฟเฟกต์สโลโมชันแบบนี้ไม่ใช่นะคะหนังเรื่องนี้เนี่ยสุดยอดจริงๆค่ะแล้วไม่พอนะคะขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่งใน Netflix เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอยากให้หลายๆคนไปลองชมนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เรามาให้ความรู้กันดีกว่าค่ะสำหรับคนที่เคยดูแล้วกันนะคะใครที่ยังไม่เคยดูก็ไม่เป็นไรฟังไว้เป็นความรู้ก็ได้ค่ะคิดว่าหลายท่านเนี่ยน่าจะเกิดความสงสัยในฉากนี้นะคะว่าทำไมคังคุถึงมีการเทชาลงในจานรองแล้วค่อยดื่มถ้าหากใครเคยศึกษาประวัติศาสตร์อินเดียมาบ้างแล้วนะคะหรือว่าเคยอ่านเรื่องราวของมหาตมะคันธีก็จะมีการพูดถึงวัฒนธรรมการดื่มชาซึ่งเป็นวัฒนธรรมของอังกฤษในช่วงเวลาของภาพยนตร์นี้นะคะที่เล่าถึงแล้วก็เป็นยุคสมัยที่อิทธิพลของประเทศอังกฤษเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมของอินเดียยังอยู่ในช่วงเวลาที่อังกฤษปกครองอินเดียอยู่นั้นค่ะก็ได้มีการปลูกชาที่อินเดียแล้วก็ส่งกลับไปยังประเทศอาณานิคมนะคะพร้อมๆกับการเผยแพร่วัฒนธรรมการดื่มชาสู่พื้นที่ด้วยชาขึ้นชื่อของภูมิภาคค่ะก็อย่างเช่นชาอัสสัมปลูกในรัฐอัสสัมนะของประเทศอินเดียหรือว่าชาซีลอนค่ะที่ปลูกในประเทศศรีลังกาซึ่งต้องบอกว่าซีลอนที่เราได้ยินเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งชื่อที่ประเทศอาณานิคมเนี่ยใช้เรียกศรีลังกานั่นเองนะคะโดยชาวอังกฤษค่ะเขาห้ามให้คนอินเดียดื่มชาจากถ้วยเหมือนกับพวกคนอังกฤษเลยนะคะแต่ให้ดื่มจากจานรองถ้วยชาแทนก็คือปกติจะมีจานรองแล้วก็ถ้วยให้ดื่มจากถ้วยจานรองให้ดื่มจากจานแทนค่ะเพราะมองว่าชาวอินเดียเนี่ยเป็นเมืองอาณานิคมที่ต้อยต่ำกว่าตัวเองเป็นการเหยียดในลักษณะหนึ่งนั่นแหละค่ะผู้ชมค่ะพฤติกรรมนี้เนี่ยเผยแพร่สู่สังคมอินเดียแล้วการเหยียดขึ้นก็คือเหยียดขึ้นระหว่างวรรณะแล้วก็อาชีพต่างๆนะคะหากสังเกตสักหน่อยค่ะผู้ชมค่ะในภาพยนตร์เนี่ยที่คังคุเข้าไปพบนายกนะคะตอนนั้นนายกเนี่ยไม่ยอมจับมือด้วยแล้วก็ปฏิเสธที่จะดื่มชากับเธอคังคุก็ทราบตัวเองดีค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอเองก็เป็นโสเภณีโดนรังเกียจแน่ๆแหละจึงมีการเทชาจากถ้วยลงสู่จานรองเพื่อที่จะดื่มนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการแสดงความเจียมตัวเองด้วยแล้วก็เหมือนว่าไม่ให้คนอื่นเนี่ยมองว่าเนี่ยเธอแบบกระดกชากินจากแก้วนะก็ไม่ได้มองแบบนั้นนะคะเพื่อไม่ให้คนที่จะนำถ้วยชาเนี่ยไปใช้ต่อเกิดความรังเกียจก็เลยเลือกที่จะดื่มชาจากจานรองแทนค่ะก็ถือว่าเป็นการเก็บรายละเอียดของภาพยนตร์ที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ในท้ายที่สุดคุณผู้ชมค่ะก่อนที่จะมีการจบสนทนาในเรื่องนะคะนายกเนี่ยเขาก็ได้มีการมอบดอกกุหลาบที่เหน็บบนอกให้แก่คังคุค่ะเพื่อเป็นการแสดงความเคารพเธอจากใจจริงๆนั่นเองค่ะใครที่ยังไม่ได้ชมนะคะก็แนะนำให้ลองไปหาชมกันได้ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนังที่ดีแล้วก็แนะนำนะคะเขาเนี่ยสะท้อนมุมมองของอีกวัฒนธรรมให้เราได้ชมกันอย่างดีเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม